ไอจีแล้วก็แซวลงช้างโดนยำเละเลยโดนว่าเขาก็แซวกันเล่นๆอะไรอย่างงี้บอกว่าคือเขาหมั่นไส้ลุงช้างว่าลุงช้างบอกว่าขี้งอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมคืนดีกับนางเอกสักทีนึงเขาว่าสร้างทีมขึ้นมาแบบว่าทีมกระโดดถีบลุงช้างอะไรอย่างงี้หมั่นไส้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับก็เรายังผมก็เอาไปฟ้องพี่ชูพี่ชูเนี่ยดูสิมีคนอยากถีบผมอะไรเงี้ยที่บอกดีแล้วคนอินละครก็ดีแล้วอะไรเงี้ยดีมากครับก็กระแสดีมากก็ขอบคุณครับตอนนี้ก็จบไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาตลอดแล้วตอนจบกระแสอยากถีบอย่างนี้ก็จบไปด้วยเพราะว่าตอนท้ายดีกันแล้วไงนะตอนพอผมงอนแล้วก็กลายเป็นคิมเอ้ยกลายเป็นมิ้นงอนมิ้นก็กระโดดทีไม่ใช่ทุกคนก็สะใจลุงช้างว่าอะไรเงี้ยไม่แรงไปเนาะบอกนะไม่ๆๆก็ขำๆเพราะว่ารู้ว่าเขาตั้งขำๆอะไรอย่างเงี้ยมาเจอตามแฟนมีคนพูดถึงเรื่องนี้บ้างมั้ยก็มีบ้างเขาก็แซวๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับฮะธุรกิจหลายตอนนี้ธุรกิจหลายตัวมากมีเราแบ่งกันที่แต่ละตัวในการดูแลก็แบ่งแชร์กันครับผมอย่างตอนแรกดูปาร์ตี้แลนด์พอมาเปิดดูซูชิก็มาดูซูชิมากขึ้นเพราะปาร์ตี้แลนด์มันค่อนข้างอยู่ตัวแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ซูชิก็เริ่มอยู่ตัวเหมือนกันก็มาทำอันนี้ครับก็เดี๋ยวทีนี้พอถ้าทุกอย่างมันเริ่มอยู่ตัวเท่ากันก็เวทเวลาไปดูผัดกันไปดูอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงหลักๆก็เป็นงานในวงการเหมือนเดิมก็ยังแสดงเป็นหลักอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตรงนี้ก็ว่างๆก็มาทำธุรกิจจะแบ่งที่ถอนตัวออกไปแล้วไม่ได้ถอนครับนี่เดี๋ยวจะเปิดสาขา2นะครับที่ Emporia ครับผมที่ไหนครับที่ Emporia ครับผมห้าง Emporia เปิดวันแรก27มีนาคมนี้ครับผมเป็นสาขา2เหมือนช่วงนี้แบบว่าเราหันมาจับธุรกิจใหม่ๆมากขึ้นจนแบบว่าธุรกิจเก่าๆแล้วก็เริ่มเงียบไปนะครับไม่ปกติครับคืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าพออย่างคนอาจจะถามว่าทำไมไม่ค่อยเห็นที่ปาร์ตี้แลนด์เพราะว่าปาร์ตี้แลนด์มันค่อนข้างอยู่ตัวแล้วยอดมันก็อยู่ตัวของมันเองแล้วดีแล้วอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ซูชิเพิ่งเปิดใหม่ก็เลยไปคุมที่นั่นเยอะหน่อยแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าทุกอันมันอยู่ตัวหมดก็กลับมาดูเท่าๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ดีใหม่ใช่ไหมครับซูชิดีครับลูกค้าก็ดีมากก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่มาอุดหนุนครับผมที่มาช่วงนี้ไม่ค่อยได้แบบว่าเห็นรูปคู่กับมาร์กี้เลยคือมองกันไม่ได้เจอครับไม่ได้เจอกันมากกว่าก็เจอกันล่าสุดตอนทำงานกันเมื่อเกือบเดือนที่แล้วก็ถ่ายรูปคู่กันอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งงานของตัวเองเหมือนเป็นการตอบดันกระแสเพราะวันยาเปิดรองเท้าใหม่แล้วพี่มาร์กี้ก็ไม่ได้มาน่าจะติดคิวนะครับมาร์กี้ใช่วันนี้เราได้ชวนไหมคะว่าวันนี้เปิดธุรกิจไม่ได้ชวนเลยครับเพราะว่าคือเวลาเอาจริงๆเวลาผมทำงานเวลาเปิดธุรกิจของตัวเองอ่ะผมพูดจริงๆผมไม่ค่อยกล้าชวนใครเพราะว่ารู้ว่าทุกคนแบบมีภารกิจมีงานที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเราเดี๋ยวเขาคงโทรมาแสดงความยินดีแค่นั้นก็ดีใจมากแล้วครับคือแบบว่ามีคนส่งไลน์มาแสดงความยินดีเราก็ดีใจแล้วผมไม่แบบเกรงใจจริงๆครับอะไรเขาบอกว่าเขาติดแฟนอะไรอย่างเงี้ยลืมเราไปไม่รู้ปกติผมว่าไม่ได้มีอะไรคำห่างเรายิ่งมากขึ้นหรือเปล่าครับไอ้ที่ว่าห่างกันน่ะมันห่างกันเพราะว่างานมากกว่ามันไม่ได้เกี่ยวมันก็เคยมีช่วงที่ห่างกันอย่างนี้มาแล้วเพราะว่าต่างคนต่างทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าแค่แบบมาร์กี้เขามีคนคุยด้วยก็เลยโดยเป็นที่จับตามองว่าห่างกันเพราะว่าเขามีคนคุยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแจ้งกันโทรหรือไลน์ปกติก็โทรคุยไลน์คุยกันปกติที่ห่างกันเพราะว่าเรียนจากกันไม่ได้คิดไม่ครับเป็นเรื่องงานมากกว่างานรู้สึกผิวไหมคะไม่ได้เจอกันไม่ได้แนะนำก็เฉยๆเพราะมันเคยมีช่วงนี้ไปแล้วที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ครับแต่ว่าก็โทรคุยกันไลน์คุยกันก็เลยเฉยๆนะแล้วกับคุณปองเองตอนนี้ได้พี่ใหม่ได้ไปเจอยังเลยยังไม่ได้เจอเลยฮะอย่างเจอกี้ล่าสุดนี่ทำงานด้วยกันไปทำงานต่างจังหวัดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่ว่ามาเจอกันส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยแบบไม่มีเวลาเลยเขาก็แค่บอกว่าเขาน่ารักดีอะไรเงี้ยเขาอาจจะยังไม่ได้เล่าอะไรให้เราฟังมากเพราะว่าเรายังไม่รู้จักปอกด้วยอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เจอกันแบบนี้ไม่เหงานะครับพี่บอยก็ช่วงนี้ก็ทำงานเยอะครับผมก็ทำงานเยอะแล้วก็อย่างที่บอกก็ดูแลร้านด้วยก็ไม่ค่อยเหงามากเราก็มีอะไรทำเยอะอะไรเงี้ยเหมือนเขาเองก็แบบว่าอยากให้แบบเราไปเจอกับคุณปอกอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาคงได้เจอกันแน่แต่ว่าตอนนี้ผมว่าแต่ละคนยังหาเวลาให้ตัวเองไม่ค่อยได้เลยฮะแต่ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรกันใช่ไหมคะพี่บอยไม่มีครับอย่างแบบมีผมก็ได้ยินมาบ้างแบบว่ามีคนได้ยินว่ามาร์กี้ถอนหุ้นปาร์ตี้แลนด์หรือเปล่าทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครถอนหุ้นอะไรก็เดี๋ยวเนี่ย27นี้ก็น่าจะเจอกันมั้งเพราะว่าเดี๋ยวมีปาร์ตี้แลนด์เปิดสาขาใหม่แต่ว่าไม่ได้มีจัดงานแค่แบบมันเป็นวันเปิดห้างด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่บอยแล้วหลังจากนี้เราจะหันกลับไปดูแลธุรกิจซูชิเพิ่มมากขึ้นไหมครับปกติก็ดูทุกอันครับเราคือทำทุกอย่างไปพร้อมๆกันแต่ว่าแค่ช่วงไหนเปิดอะไร
ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยแค่นั้นเองแต่เราไม่เคยทิ้งอันไหนเหมือนแบบมีแฟนคลับบ่นว่าแบบธุรกิจซูชิของเราแบบว่ามันอยู่ไกลเกินไปหรือจะไปสะดวกเท่าไหร่อืมขยายสาขาคือตอนแรกเราได้พื้นที่ตรงนั้นแล้วก็คิดว่าเออมันก็เป็นโอเคแต่ไอ้เรื่องขยายสาขาและซูชิก็คิดครับผมคิดบ้างแต่ว่าเดี๋ยวรอให้สาขาแรกเนี่ยมันอยู่ตัวเต็มที่ก่อนหลายคนมองที่บอยผัดจริงๆกับที่ไม่แค่เราไอ้สนิทเนี่ยสนิทกันอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่กลุ่มเดียวกันแต่ว่าเพิ่งมาเล่นละครด้วยกันเรื่องแรกมันก็ทำให้เราแบบเจอกันบ่อยขึ้นในกองแล้วก็ถ่ายรูปเล่นอะไรเล่นกันขำๆสนิทเพราะว่าคือคิมเขาก็เป็นเด็กน่ารักครับเขาก็แบบเป็นเด็กสบายๆเวลาเราแกล้งอะไรเขาก็จะมีปฏิกิริยาตอบโต้แกล้งกลับบ้างอะไรบ้างแล้วก็สนุกต่อไปมีพี่จิ้นบ่อยเงาะอ๋อมันจริงมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีอะไรอยู่แล้วมันก็แสดงว่ามีคนชอบละครอะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีครับพี่บอยธุรกิจ3ตัวแล้วจะมีตัวอื่นอีกมั้ยหรือพอแค่นี้ก่อนตอนนี้ยังแค่นี้แต่ว่าก็มีคิดๆไว้บ้างครับอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ก็คงไม่นานมากก็เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวบอกอีกทีนึงยังทำอะไรครับบอยยังมีอะไรครับความจริงก็ดูไว้เป็นแนวร้านอาหารนี่แหละครับใช่มีคุยไว้บ้างพี่บอยเล่นในธุรกิจแบบนี้จะมีแทนซื้อของแพงอะไรไหมไม่ก็เก็บไว้เนี่ยอย่างทำอันนี้เนี่ยก็เอาไปต่อยอดเผื่อธุรกิจหน้าอะไรอย่างนี้ครับจะซื้อรถแพงไหมมีอีซูซูขับดีอยู่แล้วสาวอ่ะเนี่ยไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่พี่สื่อมวลชนด้วยแบบมากันเยอะมากอะไรนะคุณแปะไม่มีอะไรแล้วอย่างนั้นขอสาวยังไม่มียังไม่ได้ขอสาวยังไม่มีแปะเลยขอยังไงฮะของรถที่ถูกยึดไปเองเหมือนหลักฐานแล้วก็พร้อมทุกอย่างแล้วครับทุกท่านมันมีโอกาสที่จะได้คืนอันนี้ต้องตามกระบวนการครับคือผมก็มอบหมายให้นายดูแลหมดเลยตอนนี้ทำงานอย่างเดียวได้บอกเราอะไรว่าการจะได้การต้องรอกี่วันเออเออคือเหมือนกับตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการที่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นกระบวนการอะไรแต่ว่าคงต้องรอก่อนอะไรครับเดือนหน้านะยังไม่รู้เลยครับใช่คำจริงตอนนี้คือไอ้คำว่าหวังอยากได้คืนเนี่ยยังไงมันอยากได้คืนมันอยากได้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็พยายามทำใจสบายๆแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเรายังมีสิ่งที่ต้องทำอีกเยอะอะไรถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้คืนจริงๆที่บอยจะเสียใจจริงๆเนี่ยมันผมว่าปล่อยเป็นเรื่องตามกระบวนการดีกว่าครับผม ไปซื้ออีซูซูอีซูซู